สวัสดีนะครับท่านผู้ชมถือว่าลูกไม้ต้นนี้ไม่ผิดหวังนะครับดอกบานแล้วนะครับคลิปก่อนที่ลุงยาถ่ายลุ้นดอกว่าจะบานไหมจะบานไหมก็ล่วงเลยมา3วันนะครับเพราะว่าทรงดอกเขาใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะมาบานวันนี้นะครับเมื่อวานลุงยาก็คิดว่าเขาจะบานเนาะก็เตรียมจะถ่ายก็แง้มเขาก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่บานเนื่องจากว่าเขายังไม่ถึงเวลาบานนั่นเองนะครับเพราะทรงดอกเขาใหญ่ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับโทนสีดูชัดๆนะครับโทนสีน้ำเงินนะครับโทนสีน้ำเงินท่านผู้ชมนะครับแต่ลุงยาขอเรียกว่าเป็นสีม่วงสีม่วงแล้วกันนะครับสีม่วงชมพูนะครับชมพูเข้มๆในวันที่3นะครับแล้วกลีบเริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับกลีบด้านในเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะครับก็คือม่วงชมพูนั่นเองนะครับเดี๋ยวลุงยาจะนับกลีบเขานะครับอ่ะ1นะครับนับขึ้นมานะครับ2 3 4นะครับ5 6นะครับอยู่ที่6แล้วนะครับ6แล้วก็7นะครับ8นะครับ9ต้นนี้9กลีบแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ยังไม่มีต้นที่2นะครับลุงยาขอเก็บไว้ก่อนนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดอกที่กำลังจะบานอีก3วันนะครับนะครับสวยมากทรงสวยมากนะครับทรงสวยมากต้นนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับต้นนี้กลีบดูมือลุงยานะครับดูมือลุงยานะครับนะครับนะครับดอกใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเต็มมือเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ทรงกลีบที่งอนได้สวยมากที่แรกลุงยาก็นึกว่าก้านเขาจะไม่แข็งแรงแต่ปรากฏว่าดอกเขายังไม่ถึงเวลาบานนั่นเองนะครับก้านเขาก็เลยรักษาระดับของน้ำหนักดอกเขานะครับแต่เมื่อดอกเขาบานก้านเขาก็ตั้งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยมากนะครับนะครับนะครับต้นนี้ดูมือลุงยานะครับทรงสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นไหมครับก็วันนี้ลุงยาก็ถ่ายต้นนี้ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับนะครับกลีบดอกเขาที่สวยนะครับท่านผู้ชมสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติส่วนใหญ่ระบุยักษ์สีน้ำเงินจะลุงยาไม่ขอเรียกว่าโทนสีน้ำเงินจะขอเรียกว่าเป็นโทนสีม่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับสีม่วงชมพูนะครับสำหรับต้นนี้นะครับกลีบนี้ลุงยาแง้มเมื่อวานนี้ครับก็เลยหักนะครับท่านผู้ชมกลีบไม่ได้ย่ำนะครับเพราะว่าลุงยาแง้มเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับกลีบงอแล้วก็จัดเรียงได้สวยมากนะครับท่านผู้ชมสำหรับต้นนี้เดี๋ยวลุงยาคงจะต้องเพิ่มดินเพื่อจะเร่งฟอร์มเขาให้โตนะครับว่าดอกจะใหญ่อีกแค่ไหนนะครับเพราะว่าดินน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับอีก3วันนะครับดอกนี้ถึงจะบานนะครับต้นนี้ถือว่าผ่านสุดยอดเลยนะครับไส้เกสรสีเหลืองแต่ถ้าเป็นสีแดงก็จะสวยมากเลยแต่ถึงเป็นสีเหลืองก็ต้นนี้ถือว่ามีราคานะครับลุงยาให้ราคาอยู่ที่2,900 เช่นกันนะครับเพราะรอบฟอร์มดอกที่สวยแล้วก็กลีบข้าวชั้นกลีบสวยๆนะครับแต่ว่า นะครับท่านผู้ชมทรงสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับตื่นเต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับเนี่ยครับดูมือลุงยายอีกรอบนะครับเนี่ยนะครับระหว่างมือกับดอกบัวนะครับดอกใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้อีก3วันนะครับดอกนี้นะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมลุงยาขอเก็บต้นนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ชมนานๆก่อนนะครับก็ค
คงต้องผสมเกสรเขาเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ว่าเกสรไส้สีบานเย็นตอนนี้ลุงยาไม่มีเลยนะครับก็คือเขาลงหัวหมดเลยก็คงจะต้องรอหน้าฝนนะครับต้นนี้ลุงยาถึงจะแบ่งนะครับท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดเลยนะครับดูชั้นชั้นนะครับนะครับดูมือลุงยานะครับอันนี้ต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าลุงยาเพิ่งจะเอามาลงกระถางใหญ่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับดูแค่ดอกนี้ดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับทรงกลีบที่สวยมากนะครับทรงกลีบสวยมากนะครับแล้วก็ทรงดอกที่ใหญ่นะครับทรงดอกใหญ่แล้วก็ยังใหญ่ได้อีกนะครับเพราะว่าดินลุงยาในกระถางดินน้อยมากนะครับนะครับท่านผู้ชมดูชมดอกนี้ดอกเดียวลูกไม้ตัวนี้ลุงยาถือว่าคุ้มเลยนะครับท่านผู้ชมระหว่างที่รอนะครับรอหลายวันนะครับดูนะชมฟอร์มชัดๆนะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับไส้เกสรแฟนซีต้นนี้อันนี้ก็บานวันที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้นก็เริ่มฟื้นแล้วพอเหลือดอกสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมลุงยาเหลือเก็บฝักดอกนี้ดอกสุดท้ายก็จะล้างรากดูนะครับว่ามีหน่อแยกไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานลุงยาก็คัดแยกบัวต้นที่รอดมาลงน้ำลึกนะครับมาลงน้ำลึกก็พอเขาได้น้ำลึกใบก็เริ่มสดชื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เริ่มแตกใบอ่อนเยอะเลยนะครับช่วงนี้อากาศดีนะครับท่านผู้ชมก็ส่วนต้นที่ลุงยาลุ้นก็จะมีต้นนี้นะครับที่ลุ้นนะครับเพราะว่าใบเขาแปลกมากใบกลมๆต้องสีบานเย็นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแต่เราไม่รู้ว่ากลีบเขาจะเยอะไหมนะครับใบทรงใบกลมๆนะครับส่วนใบที่ลายๆแบบนี้ก็เป็นน่าจะเป็นไส้แดงนะครับไส้แดงนะครับใบลายๆก็จะมีใบที่กลมๆแปลกฝาเพื่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็มีจุดห่างๆนะครับความแตกต่างนะครับมาดูอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมดูแค่ลูกไม้ต้นนี้ต้นเดียวก็9นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงที่ลูกไม้ต้นนี้นะครับ10นาทีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับลูกไม้ไส้เกสรสีเหลืองนะครับทรงกลีบ9ชั้นนับตั้งแต่ชั้นแรกขึ้นไป9ชั้นนะครับแล้วก็ทรงดอกที่สวยมากนะครับกลีบดอกที่หวานกลมทรงกลมป้อมๆสวยมากนะครับหลังจากที่ลุ้นมา 3-4 วันเพิ่งจะมาบานวันนี้นะครับสำหรับลูกไม้บัวยักษ์ออสเตรเลียเตเลียต้นนี้ลุงยาขอเก็บไว้ก่อนนะครับต้นนี้ยังไม่แบ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสวนลุงยาเลยเพิ่งมีต้นนี้เพิ่งได้เห็นต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็มีลูกไม้ไส้เกสรแฟนซีนะครับก็คงอีกประมาณอันนี้นะครับรุ่นนี้ก็คงอีกประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงได้เห็นลูกไม้ใหม่ๆอีกนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเดือนกุมภาก็จะมีแบ่งขายนะครับสำหรับลูกไม้เบอร์ยักษ์ออสเตรเลียนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับดูชัดๆนะครับดูทรงชัดๆเขาเลยท่านผู้ชม
นี่ครับทรงสวยมากนะครับนะครับยาไม่ได้ติดกันสั่นนะครับก็ภาพก็จะกระโดดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับ